ริยาใส่ผ้าใบนี่ขนาดใส่ผ้าใบนะเออสูงผมก็คงต้องยืนตรงนี้แป๊บนึงนะเอากล้องพร้อมแล้วบอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะเซ็ตหน้าเซ็ตผมนิดนึงจ้าต้องรอใช่ไหมใส่สองเลเยอร์เหมือนกันผมไม่ไหวอ่ะดูสองแล้วได้กันเยอะพอพร้อมนะไปนะไปนะอ่ะทั้งคู่พูดถึงงานวันนี้หน่อยเนาะเป็นแบบเออใส่แบบสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงวันนี้เออวันนี้ก็อยู่ที่งาน The First Bangkok Zero Waste Park นะครับผมก็เป็นโครงการที่อนุรักษ์เรื่องของการคัดแยกขยะรู้สึกดีใจค่ะที่เราเห็นความสำคัญของการที่เราอยากจะให้ประเทศของเราสะอาดขึ้นแล้วเมื่อเรากำลังรอให้ผู้ผลิตเนี่ยเหมือนผลิตของที่เหมือนมันไม่มีแพคเกจจิ้งหรือว่าจะไม่มีเวสต์เนี่ยจริงๆทุกคนเราก็มีบทบาทได้ในการให้ประเทศของเราสะอาดก็คือการคัดแยกขยะหรือว่าการที่เรานำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้เสร็จแล้วอะมีที่จบของมันทิ้งให้ถูกต้องก็เลยคิดว่าโครงการนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากค่ะและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีวันนี้เราจะเห็นขยะที่แบบว่าแบ่งแยกชัดเจนใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างสิ่งนึงที่แบบสังเกตค่ะที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยก็คือการที่สามารถเทได้เทก่อนแล้วค่อยทิ้งซึ่งคิดว่านี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากเลยเพราะถ้าขยะมันเปียกมันก็มีกลิ่นมันก็เป็นอะไรที่เราไม่อยากจะสัมผัสแต่ถ้าขยะของเราสะอาดอ่ะโอ้ไม่ทำอะไรได้เยอะค่ะคนมองเรื่องการรักโลกในยุคนี้เป็นยังไงบ้างยุคปัจจุบันมันเนาะคนละภาวะมันคือหลายๆอย่างคือเราต้องแบบว่าเอื้อคือเราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยที่จะรักษาและคอยอนุรักษ์กับสิ่งแวดล้อมไปด้วยอะไรที่เราช่วยได้เราก็ต้องพยายามที่จะทำมันให้ดีที่สุดพยายามตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่ดีไหมคะสำหรับการเพราะเราเป็นกระบอกเสียงในสายทางนี้อยู่แล้วด้วยโอ้เรื่องขยะเป็นอะไรที่ challenge จริงๆค่ะเพราะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็เกี่ยวกับ incentive ด้วยคิดว่าการที่หนึ่งถังขยะมันเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนที่เราเห็นทั่วไปนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งค่ะจะเป็นแรงจูงใจให้คนแบบแยกให้ถูกต้องเราสามารถเห็นว่าขยะอะไรมีอะไรบ้างมีที่เทด้วยจุดเริ่มต้นที่ดีแน่นอนโดยส่วนตัวผมบางทีผมว่ายืนอยู่หน้าถังขยะว่าคุณจะแยกยังไงอะไรเงี้ยแต่พอเป็นรูปแบบถังขยะใหม่นะคือแบบเราเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้คือต้องเทตรงนี้นะอันนี้ทิ้งตรงนี้นะคือมันทำให้คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ใจเรื่องของการแยกขยะมากขึ้นฝากสักนิดหน่อยละกันสำหรับตรงนี้อะโครงการนี้จุดเริ่มต้นไหนนะเริ่มต้นให้คนแบบได้คิดได้แบบว่าตระหนักอะไรเงี้ยตอบว่าใครจะมาคำถามทิ้งวงแล้วนะมาเรียนฝากโครงการนี้หน่อยนะครับก็ใครที่แวะมาผ่านที่เบนจิกิติพาร์คนะคะก็จะเห็นว่ามีถังขยะของโครงการนี้หลายจุดเลยถึง8จุดเลยค่ะใครที่เข้ามาใช้เวลาที่นี่เนี่ยก็น่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างอาจจะมีขยะแล้วเมื่อเราใช้อะไรแบบนี้เสร็จแล้วหวังว่าพฤติกรรมนี้ก็จะตามไปกับทุกคนที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าการคัดแยกขยะเป็นอะไรที่เราทำเองได้แล้วมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่ถ้าทุกคนทำได้ค่ะมันก็ในวงกว้างมันก็ช่วยได้ที่สวนเบญจสิริก็คือเหมือนเป็นสถานที่ต้นแบบนะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอีกหลายๆที่เลยแล้วก็ทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกว่าการแยกขยะเป็นเรื่องที่ง่ายขอบคุณมากค่ะอินเสิร์ตทู่สักประมาณ3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงพอ3ชั่วโมงคือชอบตรงนี้ชอบ3ชั่วโมงญาติของท่านมือถือนี้ก่อนนะครับอย่าทานะอย่าทานะอยู่นะค่ะอย่าทาแล้วใช่มั้ยยืนมาแล้วตั้มจ้า1 2 3เดี๋ยวให้น้องผู้ชายต่ําก่อนนะครับมาริยาดิมาริยาดิพี่ขอรบกวนมาตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวน้องผู้ชายต่ําก่อนครับ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 เซล่า